สมาปัญจิตีวรรคที่6ชื่อว่าสุราปานวรรคมี10สิกขาบทสุราปานวรรคก็เหมือนกับปัญจิตีข้ออื่นก็คือเอาชื่อสิกขาบทแรกเป็นชื่อวรรคนะครับ1สุราปานสิกขาบทว่าด้วยการที่ภิกษุไปดื่มสุราและเมรัยนะครับคราวนี้ในสกถานั้นพูดถึงความแตกต่างระหว่างสุรากับเมรัยเอาไว้อย่างนี้ว่าสุราเนี่ยเกิดจากการที่ขยำทำขึ้นมาส่วนเมรัยเนี่ยเกิดจากการที่หมักไว้นานๆเรียกว่าเมรัยแต่ทั้ง2อย่างนี้เนี่ยมีความเหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่ดื่มเข้าไปก็จะเมานั่นเองนะครับนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามภิกษุดื่มนะตรงนี้เรียนรู้ไว้ไหนก็ดีนะครับมันจะมียาดองของพระที่พุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุฉันได้นะครับชื่อว่ายาดองโลนะโสวิรกะแล้วก็ยาดองอธิฐานเนี่ยนะ2อย่างนี้เนี่ยจะมีสีและกลิ่นคล้ายสุรานะครับแต่ว่าไม่เมาข้อที่2อังคุลิปโตทัสสาสิกขาบทว่าด้วยการไปจี้ภิกษุอื่นด้วยต้องการจะเล่นนะไปแจ้งให้ภิกษุอื่นหัวเราะนะครับไปจี้เอวบ้างไปเอาตัวไปถูกโดยประการใดก็ตามที่ทำให้ภิกษุนั้นขำนะครับนี่ก็เป็นอาบัติปาจิตตีไปข้อที่3หัสสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำเรื่องเล่นน้ำที่เป็นอาบัติปาจิตตีเนี่ยหมายถึงต้องเล่นน้ำที่สูงเลยข้อเท้าขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้าเกิดน้ำตื้นๆกว่านั้นหรือว่าน้ำในแก้วอะไรแบบนี้ถ้าพลาดไปเล่นก็จะมีอาบัติทุกกฎก็จะเบาลงมาจริงๆแล้วเล่นอะไรก็ตามมีอาบัติทุกกฎทั้งหมดนะฉะนั้นพระเล่นไม่ได้นะครับข้อที่4อนาถริยสิกขาบทว่าด้วยการที่ไม่เอื้อเฟื้อมาถูกภิกษุอื่นตักเตือนด้วยสิกขาบทที่เป็นพุทธบัญญัติฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีภิกษุมาตักเตือนด้วยพุทธบัญญัตินะครับก็คือด้วยสิกขาบทต่างๆนี่นะพระจะแสดงอาการไม่เอื้อเฟื้อไม่ได้นะครับคราวนี้ไม่เอื้อเฟื้อมี2อย่างไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลหรือว่าไม่เอื้อเฟื้อในตัวสิกขาบทไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลเป็นยังไงก็เช่นไปว่ากลับเลยนะท่านน่ะดีหรือยังมาหาว่าผมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไม่เอื้อเฟื้อในพระบัญญัติเป็นยังไงก็คือไปว่าสิกขาบทเลยว่ามันว่าสิกขาบทเนี่ยมันเก่ามันล้าสมัยไปแล้วคุณจะล้มเลิกได้แล้วสิกขาบทแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับถ้าแสดงอาการไม่เอื้อเฟื้ออย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อในบุคคลหรือไม่เอื้อเฟื้อในธรรมก็จะเป็นอาบัติปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้ไปแต่ถ้าเกิดถูกตักเตือนด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพุทธบัญญัติคือไม่ใช่มาในสิกขาบทโดยตรงเช่นติเตือนเรื่องความละสันโดษอะไรเป็นต้นอย่างนะแล้วพระแสดงอาการไม่เอื้อเฟื้อนี้ก็จะเป็นอาบัติทุกกฎนะครับก็จะเบาลงมาส่วนถ้าเป็นกรณีถูกอนุโมทนาสามบันตักเตือนมันถึงถูกเนรหรือถูกโยมตักเตือนจะเป็นด้วยสิกขาบทที่เป็นพุทธบัญญัติก็ตามจะเป็นด้วยเรื่องธรรมมีความละสันโดษเป็นต้นก็ตามแล้วพระแสดงอาการไม่เอื้อเฟื้อออกไปนี่ก็จะเป็นอาบัติทุกกฎข้อ4พิงสาปนาสิกขาบทว่าด้วยการไปแกล้งหลอกภิกษุอื่นให้กลัวเช่นไปแกล้งหลอกผีภิกษุอื่นอะอันนี้ก็เป็นอาบัติปาจิตตีนะข้อ6โชติสิกขาบทว่าด้วยการที่ภิกษุไม่ได้อาพาธนะครับไปก่อไฟหรือว่าใช้ให้ก่อไฟขึ้นมานี่ก็ไม่ได้นะครับภิกษุห้ามก่อไฟผิงนะข้อที่7อาหารนาสิกขาบทว่าในกรณีที่ภิกษุอยู่ในมัชฌิมประเทศนะครับมาถึงตอนกลางหรือว่าตอนเหนือของอินเดียในปัจจุบันเนี่ยนะเราไปอาบน้ำตอนที่ยังไม่ถึง15วันนะครับก็คือในบริเวณมัชฌิมประเทศเนี่ยนะพระเจ้าจะมีบัญญัติห้ามอยู่นะครับว่าไม่ให้อาบน้ำบ่อยเกินนะฮะแต่ว่าในสิกขาบทท่านก็ยกเว้นหลายอย่างอยู่นะว่าที่จะทำให้อาบน้ำได้อะเช่นอาพาธเช่นเดินทางไกลเช่นอากาศร้อนมากๆอะไรแบบนี้นะครับก็ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเหตุยกเว้นไว้หลายอย่างได้อยู่ที่จะสามารถอาบน้ำได้นะครับแต่ส่วนพวกเราที่อยู่ในประจันตประเทศก็คือในประเทศไทยอะไรแบบนี้ก็ไม่มีเกี่ยวกับสิกขาบทนี้นะจะอาบละกี่ครั้งก็ได้ไม่มีอาบัติอะไรข้อ8ทุพนกรณสิกขาบทว่าด้วยกรณีที่นุ่งห่มผ้าที่ยังไม่ได้ทำกับปปิทุก่อนก็คือภิกษุจะนุ่งห่มผ้าได้เนี่ยนะผ้านั้นต้องมีการทำกับปปิทุก่อนนะครับกับปปิทุคืออะไรก็คือการทำจุดดำๆเอาไว้ที่มุมผ้ามุมใดมุมหนึ่งนะครับแค่มุมเดียวนะใช้สีดำก็ได้สีครามก็ได้นะครับใช้สีเหมือนโคลนตมก็ได้เนี่ยทำจุดประมาณเท่าตานกยูงหรือว่าเท่าหลังเล็บนิ้วก้อยนะครับแล้วถึงจะนุ่งห่มได้ถ้าไม่ทำจุดปิทุนี้ก่อนแล้วไปนุ่งห่มนะครับก็จะมีบัพปจิตีด้วยสิกขาบทนี้นะเรื่องทุปนักกานาสิกขาบทนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้ผ้าเก่าของมิสูอื่นที่ท่านทำไว้แล้วมาเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำใหม่ก็ได้นะนะสิกขาบทนี้หมายถึงกรณีเป็นผ้าใหม่ๆแล้วไม่เคยทำปิทุมาก่อนนะครับวิกัปปนาสิกขาบทว่าได้กรณีวิกัปผ้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถอนวิกัปนะครับแล้วก็ไปใช้สอยคือตัวนี้ต้องเกิดให้ฟังหน่อยแล้วเนาะถ้าภิกษุได้ผ้ามาแล้วเนี่ยมีทางเลือก2ทาง1คืออธิษฐาน2วิกัปอธิษฐานก็คืออธิษฐานเป็นผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งใน9ชนิดอ่ะนะเช่นเป็นสังฆาติอุตราสงฆ์อุตระวาสกหรือว่าเป็นผ้าบริขารอะไรก็ได้นะครับอีกทางเลือก1คือการวิกัปเอาไว้ถ้าภิกษุไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะหากเก็บผ้าได้เกิน10วันผ้านั้นจะกลายเป็นนิสสกีนะครับและภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีด้วยกฐินสิกขาบทซึ่งได้พูดไปแล้วในตอนจีวรวรรคนะคราวนี้มันจะมีเรื่องวิกัปใช่มั้ยเดี๋ยวพูดเรื่องวิกัปให้ฟังวิกัปเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกันว่าการทำให้เป็นสองเจ้าของใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำนี้มันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะ
วิกัปถ้าแปลก็คือจะแปลว่าสละนั่นแหละการสละวิธีการวิกัปเป็นยังไงก็คือภิกษุต้องเอาผ้านั่นแหละเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งนะครับแล้วก็บอกท่านว่าอีมังจีวรังทุยหังวิกัปเปมิผมวิกัปผ้าผืนนี้แก่ท่านจำเฉพาะภาษาไทยก็ได้นะผมวิกัปผ้าผืนนี้แก่ท่านนี่ถือว่าการทำวิกัปนะถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยภิกษุสามารถเก็บผ้านั้นไว้ได้แล้วโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอาบัติในเรื่องเก็บผ้าได้เกิน10วันแล้วนะครับแต่ใช้สอยไม่ได้นะถ้าแค่พูดไว้กับแบบนี้นะครับถ้าภิกษุนุ่งห่มผ้านั้นเลยเนี่ยจะเป็นอาบัติปาจิตีด้วยวิกัปปนสิกขาบทตรงนี้แหละวิธีการทำไงใช้สอยได้ก็คือภิกษุที่เราไปวิกัปด้วยเนี่ยท่านต้องถอนวิกัปให้เราถอนวิกัปคือพูดยังไงอ่ะคือภิกษุที่เราไปวิกัปด้วยเนี่ยท่านจะพูดถอนวิกัปให้เราอย่างนี้นะครับว่าไม่หังสันตะกังปริพุนชวาวิสัชเชหีวายถาปฏิยังวากโรหิก็แปลว่าผ้าของผมผืนนี้เนี่ยท่านจงใช้สอยจงสละไปหรือว่าจงทำตามสมควรแก่เหตุเถิดถ้าแปลง่ายก็คือผ้าของผมคนนี้นะท่านจะใช้สอยหรือจะทิ้งไปหรือจะทำไงก็ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละที่ว่าการถอนวิกัปเมื่อภิกษุนั้นถอนวิกัปแล้วอย่างนี้เราสามารถนุ่งห่มผ้านั้นได้แล้วจะไม่มีอาบัติในเรื่องวิกัปปนสิกขาบทนี้แล้วนะครับและการถอนวิกัปนี้เนี่ยพึงทราบว่าจะทำหลังจากวิกัปทันทีนะครับทันไหมครับการวิกัปและการถอนวิกัปจะทำติดต่อกันตัวนี้มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์วิมติวิโนทนีดีกานะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปวิกัปกับคนที่เขาไม่รู้จักวิธีการถอนน่ะทำยังไงถ้าเกิดเราไปวิกัปกับคนที่เขาไม่รู้จักวิธีการถอนวิกัปนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยเข้าไปหาภิกษุรูปอื่นที่ท่านรู้อ่ะนะแล้วก็ไปพูดวิกัปใหม่ให้ท่านถอนวิกัปให้นะครับมีใช้วิธีการนี้นะก็ถือว่าวิกัปครั้งแรกเนี่ยโมฆะไปนะข้อที่10อัปปนิธานสิกขาบทว่าโดยกรณีที่ภิกษุเนี่ยเอาบาตรเอาผ้าเอานิสิชนะของเข็มหรือว่าประคตเอวของภิกษุอื่นไปซ่อนเป็นการเอาไปซ่อนเองหรือว่าใช้ให้คนอื่นไปซ่อนก็ตามนะมันจะเป็นอาบัติในข้อนี้นะครับในสิกขาบทเองที่เป็นปาจิตตีเลยเนี่ยท่านพูดถึงแค่บาตรผ้านิสิชนะของเข็มประคตเอวถ้าเกิดเอาบริขารอย่างอื่นอย่างนี้ไปซ่อนจะเป็นอาบัติทุกกฎนะครับก็จะเบาลงมานะส่วนถ้าเป็นกรณีเอาของอนุปสัมบันคือของเนียนไปซ่อนนี่ก็จะเป็นอาบัติทุกกฎนะครับไม่ว่าจะซ่อนอะไรก็ตามนะครับเป็นบริขารของเนนอ่ะมันจะเป็นทุกกฎไปก็จบนะครับสุราปานวรรค10สิกขาบททวนหน่อย1สุราปานสิกขาบทดื่มสุรามีอะไร2อังคุลิปโตสกะสิกขาบทไปจี้ให้ภิกษุอื่นหัวเราะนะครับข้อ3หัสสัทธัมมะสิกขาบทไปเล่นน้ำข้อ4อนาถริยะสิกขาบทเมื่อเอื้อเฟื้อมาถูกภิกษุอื่นตักเตือนด้วยสิกขาบทข้อ5พิงสาปานสิกขาบทไปหลอกให้ภิกษุอื่นกลัวข้อ6โชติสิกขาบทไม่ได้อาพาธก่อไฟผิงข้อที่7อาหารสิกขาบทกรณีอยู่ในมัชฌิมประเทศนะครับอาบน้ำบางที่ยังไม่ถึง15วันข้อที่8ทุปปนะกรณสิกขาบทนุ่งห่มผ้าที่ยังไม่ได้ทำกับปรับเป็นทุก่อนข้อ9วิกัปปนสิกขาบทนุ่งห่มผ้าที่วิกัปเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ถอนวิกัปข้อ10อัปปนิธานสิกขาบทเอาบาตรผ้านิสิยนะของเข็มหรือประคตเอวของภิกษุอื่นไปซ่อนนะครับก็จบสุราปานวรรค10สิกขาบท